สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วหน้าหนาวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแดดเปรี้ยงไปยังเลยแล้ววันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันที่เพชรบุรีนะฮะนั่นก็คือลานกางเต็นท์ DIN Family Camp ใช่แล้วนะครับไม่เดือนจองไว้นะที่เนี่ยติดน้ำนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ private ใช้คำนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ให้ใช้แอร์เขาบอกว่าอะไรนะแม่อยากให้คนที่ไปอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับน่าจะถึงไวแหละและจะบอกว่าจะอยู่ริมน้ำหรือใต้ห้องน้ำก็ต้องรอดูก่อนริมน้ำแม่ว่าเขาไปหมดแล้วใช่เราก็ใกล้ห้องน้ำเหมือนเดิมต้องไปดูก่อนดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวไปตามดูกันวันนี้ถ้าเกิดมีน้ำให้เราเล่นกลางเต็นท์เสร็จเราจะไปเล่นน้ำกันนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดน้ำไม่มีก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะฮะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วไป Let's goครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงลานเรียบร้อยแล้วนะก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้อยู่ริมน้ำเราก็จะอยู่ใกล้ห้องน้ำน้ำอยู่นี่เรากางอยู่ถูกเราก็กางตรงนั้นแล้วอยากจะบอกว่าริมน้ำไม่ต้องถามนะครับเต็มทุกกระเบียดนิ้ว ใช่ไหมฟิวตอนนี้เราขนของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมครับกางอยู่ด้านบนนะเพราะว่าริมน้ำเนี่ยพี่ๆเขามาก็คือจองกันหมดแล้วนะครับเราก็อยู่มุมเดิมนะครับถ้าไม่ใกล้น้ำก็อยู่ใกล้ห้องน้ำนะคอนเซ็ปต์เดิมเลยโอเคเดี๋ยวมากางเต็นท์เลยดีกว่านะครับตอนนี้นะเราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือก็เก็บรายละเอียดนะครับเปิดด้านข้างนะครับวันนี้ไม่กางทาร์ปนะครับส่วนแม่น้องฟิวตอนนี้กำลังม้วนเซตภายในอยู่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเฮ้ยคืนนี้ลบ20ก็ได้ใช่ป่ะฟิวคืนนี้ลบ20องศาก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้บ่ายสองกว่านะครับก็จัดไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่เอาลังน้ำแข็งมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวทำอาหารตอนเย็นนะครับภายในเต็นท์ก็จัดเสร็จเรียบร้อยนะครับวางตะกงตะเกียงรอหมดแล้วรอแค่มืดนะครับก็ฝั่งโน้นนั่งไม่ได้แดดมันลงใช่ไหมตอนนี้เราก็อ่ะโอเคถ้าฝั่งโน้นไม่ได้เราก็มานั่งหลังเต็นท์เราแล้วกันหลังเต็นท์เราก็ดึงตัวเนี้ยตัวกันสาดนะครับยื่นออกมาเราก็นั่งได้นะครับนี่เลยและตอนนี้นะฮะข้าวเที่ยงของเราตอนบ่ายสองนะครับกินกันแบบน่าสงสารมากเลยค่ะน้องฟิวเล่นในถุงเลยเหรอลูกใช่อันนี้เหมือนแบบว่าเราไปอะไรนะเข้าค่ายเออในน้องฟิวจานหนูไม่มีใช่อันนี้แม่เดือนซื้อมาให้นะครับมาตอนเที่ยงนะตอนที่แวะกะว่าเออเดี๋ยวเที่ยงไม่ต้องทำอะไรกินนะก็ได้มา2อย่างมีทอดมันกับอะไรคะน้องฟิวพะแนงหมูพะแนงหมูนะครับนี่เลยก็กินกันแบบง่ายๆนะเล่นกันในถุงเลยนะฟิวนะไปไหนถามใจคนดูนี่แล้วก็ภายในเต็นท์ของเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือริมน้ำเนี่ยจะสวยมากแต่เสียดายเราไปจองไม่ทันพี่ๆเขามาก่อนแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่ามีโซนสัตว์เลี้ยงด้วยไว้เดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเราไปเดินดูกันลมๆใช่ครับเพราะตอนนี้แดดแรงมากนะแล้วเดี๋ยวเย็นๆอาจจะมีไปเล่นน้ำกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกันละกันนะครับผมงั้นขอทานข้าวก่อนนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจลานกันนะครับว่าที่นี่นะครับจะสวยงามขนาดไหนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วก็แอบเห็นเขาเล่นน้ำกันแล้วก็มีพายเรือกันด้วยนะล่องเหมือนแบบล่องชมธรรมชาตินะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าถ้าเราจะไปนั่งเรือเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะเหมือนล่องแก่งอ่ะแต่มันไม่มีแก่งนะเราไปดูเนี่ยมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินลงฝั่งนี้เลยแล้วกันแม่เดี๋ยวเดินดูริมน้ำกันตั้งแต่มายังไม่เห็นน้ำเลยไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่เห็นเขาเล่นกันตอนนี้เขาก็ยังเล่นอยู่นะคนที่เขามาไวอ่ะแล้วได้ริมน้ำอ่ะคือมันดีมากเลยนะแม่ไปเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้แหละดูริมน้ำนิดนึงอุ้ยแต่น้ำเขาแอบเยอะนะเต็มเลยนะใช่น้ำไหลแบบวิวใช่ป่ะแม่แบบเอาเก้าอี้มานั่งนี่สบายนะอยู่ริมนี้เนาะนี่เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแม่น้ำเพชรนะแม่วิวบรรยากาศดีมากเลยนะครับบอกเลย
มาริโมอีกแล้วใช่มาริโมเต็มแม่น้ำเลยนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่ริมน้ำนะใครที่แบบมาก่อนก็สามารถมาจับจองริมน้ำได้นะครับเสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเล่นได้เพราะเต็นท์เราอยู่ข้างบนนี่เองนะครับไปฝั่งนี้กันดีกว่าที่บอกไงเราเดินมาเล่นน้ำก็ได้เพราะเต็นท์เราอยู่ตรงนั้นแล้วเล่นแล้วกลางสองข้างเลยใช่บินไม่เพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าแดดมันร้อนไงไปก็เนี่ยพี่ๆเขามาก่อนเขาก็แบบอยู่ริมน้ำนะแม่นะดีมากเลยนะนี่เลยนะครับโอ้โหเต็นท์สวยๆนั้นเลยนะครับมากลางกันนะครับนี่โอเคนะนี่มาดูอันนี้เขาเรียกเลยเนเจอร์ไฮแอร์ป่ะฮะ 6.3 นะครับแล้วจัดน่ารักมากเลยมินิมอลมากเลยอ่ะกระปุกกระปี้ก็แบบน่ารักอะครับเก็บง่ายด้วยนะพี่นะใช่ไหมฮะปล่อยลมปุ๊บลมพูดเลยครับแล้วเวลาเติมลมอะพี่อ๋อแล้วถ้าเกิดเรามีไอตัวไฟฟ้าพี่ดีได้เหมือนกันใช่ไหมฮะขออนุญาตนิดนะพี่นะครับโหแบบน่ารักมากเลยนะครับแม่สนใจป่ะล่ะเนี่ยรุ่นเนี้ยก็ดีนะอันนี้เป็นผ้าเหรอครับพี่อ๋อเป็นแคนวาสนี่แสดงว่าลุยฝนมาแล้วใช่ไหมครับอุ้ยแม่น่ารักเป่าลมไม่ต้องแบกโครงเหล็กเอาอันนี้อันเดียวมาพอพอเลยใช่ประหยัดในที่เยอะแล้วก็เอาแอร์เสียบนะจบเลยใช่นอนบ้านหลังนึงถูกเป็นไงแม่ตอนนี้ราคาถูกด้วยใช่สั่งเลยไหมทริปล่าเจอแน่เอาแบบด้านหน้าได้ไหมเหมือนหลังใหญ่หลังนั้นอ๋ออุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักครอบครัวนะครับกำลังน่ารักเลยแบกไม่เหนื่อยด้วยนะฮะสวยสวยพี่เห็นปุ๊บตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาอุ้ยน่ารักเต็นท์นี้ชอบนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเต็นท์นะครับที่แบบน่ารักมากเลยครอบครัวแฟมิลี่นี่แบบสบายนะพี่นะได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับหูแม่น่ารักจริงเต็นท์นี้ก็ฟิลบอกว่าอยากได้ถังน้ำแต่วันนั้นเราจะซื้อแล้วแหละแต่ถังน้ำสีที่เราอยากได้มันไม่มีนี่จะบอกว่าแบบมาแบบมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะโต๊ะเก้าอี้ทาร์ปกระติกน้ำถังน้ำอะไรแม่กับฟิลไม่ต้องคือแบบไม่ต้องช่วยพ่อเลยใช่ไม่แต่ถ้าเกิดที่สูบไม่มีต้องใช้ปากเป่านะเรามีที่สูบเป็นลมนึกแต่สามปื้นแรกอะแม่ไม่เห็นบางคนใช้โยโก้อย่างนี้นะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นระบบที่สูบจักรยานเป็นระบบปั๊มอ่ะมันเป่าปู๊ดมันขึ้นเลยแม่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่ารักนะจริงๆนะต้องมีสักหลังหรือเปล่าฮะแม่แล้วพ่อตอบสมองแค่นั้นพอเราไม่ต้องช่วยพ่อเลยอ่ะแค่รอสูบลมกลางเสร็จแล้วอ๋อกลางทับไงแม่ทับไม่ยากแป๊บเดียวมันจะไม่เปลืองแรงตอนกลางแค่นั้นเองแต่ว่าเราเอาหลังใหญ่ก็น่าสนใจฝั่งทางนี้จะเป็นคาแคมป์นะครับแคมเปอร์นะครับก็จะมาอยู่บนฝั่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยก็ถือว่าดีนะแม่ฝั่งนี้มีที่ว่างเห็นไหมอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอีกนะครับ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหฝั่งนี้มีทั้ง7ห้องนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำชายมาเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นห้องน้ำชายนะครับก็จะแบ่งเป็นห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็ห้องส้วมอันนี้เลยก็จะมีเป็นชักโครกนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโถชี่นะครับอันนี้ฝักบัวละเดี๋ยวมาดูกันนี่เลยนะครับก็สะอาดนะถือว่าโอเคแหละน้องฟิวเจออะไรคะซอสเลี้ยงนกแก้วไหนไปดูกันแก้วเหรอนกสีอ่ะแล้วเบิร์ดเปล่าเบิร์ดว่าใช่ไหมแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้น้องๆด้วยซึ่งหนูก็เป็นน้องๆหนูก็เล่นได้น้ำหนักเกินเปล่าเกินตรงนั้นใช่ไหม40 กิโลกำลังดีมากางเต็นท์ที่นี่นะครับแล้วมีลูกนะครับก็สามารถพามาเล่นที่นี่ได้นะฮะนั่งเล่นตรงนั้นอันนี้เป็นแทมโพลีนใช่ไหมแล้วฝั่งโน้นก็เป็นสไลเดอร์ปีนนะครับแล้วก็บ่อทรายนะครับเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเฮ้ยแม่มุมนี้ร่มรื่นดีนะเย็นมากหนูตะเภาเฮ้ยน้องน่ารักนี่อยู่ตรงนี้ตัวนึงอุ้ยวิ่งหนีไปแล้วใช่อันนี้จะมีน้องหนูนะครับนะแล้วดูหน้ากันดิซ้ายขวาสีดำตรงกลางสีขาวแม่สีฟ้าสีเขียวสีขาวอยู่กันเยอะอยู่นะน่ารักมากเลยไปดูตรงนี้มีขนมเป็นร้านน้ำด้วยแม่ใช่โซนนี้ก็จะเป็นนกนะครับน่ารักมา
างแบบเรียงกันกระจุกเลยอ่ะครับผมตอนนี้นะก็รับน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะน้องฟิวสั่งเป็นอะไรลูกนมชมพู เป็นไงบ้างคะชื่นใจว้าวเลยนะแล้วของแม่แมงโซดาแต่ร้อนๆแล้วกินแดงโซดานี่มันชื่นใจมากเลยนะแม่โอ้เป็นไงบ้างชื่นก็ตอนนี้มันอยู่ประมาณ4โมงหน่อยๆใช่ไหมแม่ใช่พวกเราคุยละเดี๋ยวพวกเราจะไปล่องแก่งค่าใช้จ่ายเนี่ย1ลำเนี่ย 1,000 บาทลงได้ประมาณ10คนใช่พร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเตรียมตัวกันเลยดีกว่านะครับนี่อันนี้คือกิจกรรมเสริมของทางร้านนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับค่าเข้ามานะคนละส่วนกันอันนี้คือจ่ายแยกนะครับใช่ถ้าใครอยากเล่นก็บอกกับทางร้านครับว่าอยากล่องแก่งใช่ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเตรียมตัวเลยครับผมเมื่อกี้นะครับมีพี่เต็นท์ข้างๆนะครับเขาบอกว่าขอจอยด้วยได้ไหมก็ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะนะครับดีเลยฟิวเราจะได้ประหยัดไปใช่แบบนั่งไปหลายๆคนจะได้ไม่เหงาใช่ครับมีพี่เขาช่วยจอยด้วยแล้วของเขาก็เป็นแฟมิลี่เหมือนกันนะครับพาลูกมาเที่ยวเหมือนกันนะครับค่ะไปพี่ก็น่าจะรออยู่ข้างหน้าแล้วแหละนะครับแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรถก็มารับเรานะครับพาไปล่องนะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับน้องฟิวคะรถมาแล้วว้าวไปขึ้นเลยนี่เลยนะวันนี้ก็มีคุณแม่คุณพ่อนะครับกับน้องๆอีก2คนนะไปร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับอุ๊ยแปลว่าหนูจะเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆเหรอเนี่ยถูกต้องครับไปขึ้นเลยนะครับฟิวไม่ต้องยืนหรอกลูกพ่อดูจากถนนแล้วว่าพี่สนุกไหมครับสนุกครับ พี่ตอบผมช้าเมื่อกี้ถามคนขับรถสนุกไหมเขาดีเลยประมาณ10วิอ่ะคิดนานมากเลยไปไม่เป็นไรพร้อมไหมครับแม่เดือนพร้อมอุ๊ยน้องบอกพร้อมด้วยนะครับนี่เลยเดี๋ยวรอบแรกใช่ไหมเดี๋ยวมันจะสนุกตรงนี้ก่อนทางขึ้นตรงมากต้องจับดีๆไม่งั้นไหลเอ๊ะเขาปิดฝาท้ายดีใช่ไหมขึ้นแล้วมีรถอย่างนี้แหละเพียวเห็นเลยค่ะสไลเดอร์ว้าวโอ้แต่น้ำเยอะมากเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสไลเดอร์ด้วยเอาแล้วโซนนี้เป็นรีสอร์ทส่วนใหญ่เลยตอนนี้เราก็ใส่ชูชีพเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเรือเนี่ยให้เราแจวเองไม่ใช่พี่เขาขำเลยมีได้เหรอโปรแกรมเนี่ยไม่มีไม่มีใช่ไหมช่วยพายได้ครับช่วยพายได้ใช่ไหมแต่ว่าพายเองไม่ได้นะแต่พายเองไม่ได้ใช่ไหมไปด้วยครับอ๋อเดี๋ยวไปด้วยผมก็นึกว่าแบบไปขึ้นที่ท่าของเราเองเลยไม่ใช่นะเป็นไงบ้างแม่น้ำเย็นเปล่าเย็นเย็นเอาล่ะแม่เดือนบอกน้ำเย็นนะครับถ้าเย็นแม่ต้องลงไปทั้งตัวพอดูนี่มีอะไรคะเล่นแล้วก็กระโดดลงมาตุ้งว้าวบรรยากาศคือดีมากเลยนะเนาะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเฮ้ยดีอ่ะโย่โอ้สุดยอดไม่ถ้าหนูเกาะอยู่ข้างล่างก็จะหมุนน้องบอกอะไรกันวะนี่ร้านกลางเต็นท์นะอ๋อแม่นี่ไงที่จะมาเหมาร้านน่ะจำได้เปล่านี่ไง NS Camp ก็คือที่เนี่ยแม่เดือนบอกว่าจะมาเหมาแคมป์พาทีมงานเรามาเที่ยวกันใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเต็มไปแล้วใช่ไหมใช่ NS Camp นะครับอ๋ออยู่ตรงนี้เองอ๋อเขาให้แค่หมดละเอ๊ะ30สวัสดีครับจอดนี่ก่อนสักแก้วดูดีบ๊ายบายเย้อ๋อปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อดูห่างๆอย่างห่วงๆเฮ้ยฟิวมองหน้าด้วยเดี๋ยวไหลออกไปนอนตอนนี้ก็มาแช่น้ำอยู่กับน้องฟิวนะครับ เป็นไงบ้างลูกเย็นมากมุมนี้เหนียงออกว่ะ แม่เป็นไงเงียบป่ะฟิวเขาตึงอ่ะเขาทรงตึงอ่ะจะหลับประเดี๋ยวบรรยากาศดีน้องถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อได้ที่ไหน
ไม่รู้ครับอันนี้ไม่ได้ขำแท้ขำจริงไม่รู้นึกไม่ออกน้องก็บอกว่าพี่จ่อมาอย่างนี้ผมก็แย่สิครับเออก็ติดต่อได้ที่ร้านเลยนั่นแหละเออตอนนี้นะเราก็ขึ้นถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็สนุกสนานกันไปนะแม่นะเป็นทริปสั้นๆนะครับแต่ว่าสนุกนะครับค่ะยังไงขอบคุณน้องมากเลยนะครับที่พามาสนุกในวันนี้นะครับผมนี่เลยนะก็น้องดูแลดีนะครับผมตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับใช่ค่ะจะทุ่มแล้วเนี่ยหรอไม่เดินเปิดครัวแล้วดิใช่จะเปิดแล้วเนี่ยข้างๆนี่เขาเปิดกันหมดแล้วนะวันนี้เราเปิดช้านะดี5โมงหน่อยๆเราก็เปิดแล้วนะหรอวันนี้ทำเมนูอะไรครับแม่ผัดผักรวมค่ะแล้วก็ผัดชาผัดชาด้วยชาทะเลว้าวแล้วครกมาทำอะไรก่อนมาตำพริกตำกระเทียมแล้วน้องฟิวล่ะคะอาบน้ำอยู่ก็คือน้องฟิววันนี้ไปเล่นลองแพกันมานะครับก็เล่นน้ำหัวเปียกนะตอนนี้อาบน้ำสระผมอยู่นะครับถ้าคือรอน้องฟิวเพราะว่า3ทุ่มก็ไม่ได้กินหรอกวันนี้จริงๆใช่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเปิดเตาทำอาหารกันเลยนะครับใช่ค่ะเพราะฟิวอาบน้ำเสร็จจะแบบหิวมาเดี๋ยวแม่เดือนบอกว่าทำกับข้าวรอน้องฟิวเลยละกันนะครับแล้วก็วันนี้แม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวมีขนมหวานด้วยใช่ทำอะไรครับบวชฟักทองบวชฟักทองฟักทองบวชมันได้หมดแหละเรียกอะไรก็ได้โอ้ย น้องๆ อาจจะได้ยินเสียงลมแรงนิดนึงนะเพราะวันนี้เปิดพัดลมถึง2ตัวกันเลยทีเดียวนะครับ ขนมาเพราะกลางวันร้อนกลางคืนเริ่มหนาวเฮ้ยอันนี้ตำเลยครับตำกระเทียมไว้ผัดผักตำไม่ให้ใครเห็นนะครับอันนี้แบบสูตรลับไม่เดือนไงใช่ไหมโอ้ยตำพริกกระเทียมเองอ๋อนึกว่าแอบเนี่ยทำทรงเหมือนแอบสูตรใช่แอบสูตรนะครับเอาเผ็ดไหมกลางๆเลยแม่ให้มันกินได้เหรอมันกินไม่ได้สักครั้งเลยไงเออดิพูดอย่างกับแบบโอ้โหตำแบบข้าวไม่อร่อยซะงั้นตึงอีกแล้วน้องใช่ฟิวไม่เดินดุยๆมั้ยโน่นน่ะอาบน้ำอะไรอาบ4ชั่วโมงครึ่งคนอะไรวะเนี่ยเรื่องจริงใช่มั้ยแม่จริงโอ้โหอาบน้ำอย่างกับลอกคราบใช้เวลานานมากเมื่อเช้าเราออกมาเช้าเพราะฟิวอาบน้ำนานแตกตัว2ชั่วโมงโอ้โหเพราะว่าใช่ว่าเดินมาทรงอย่างนั้นมั้ยใช่จริงๆด้วยผ้าโพกหัวมาด้วยเดี๋ยวเขาก็ต้องไปทำผมให้แห้งใช่โน่นอ่ะเที่ยงคืนกว่านะกว่าจะได้นอนคืนเนี่ยหนทางค่ำคืนนี้ยาวไกลนะครับน้องฟิวอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอลูกโหดูเดินมาดิแม่โหเอาไปข้างหลังก่อนเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้เอาไปพึ่งๆไว้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่ต้องไปแปรงไว้อ๋อเอาไปวางไว้ก่อนเลยลูกไปนี่เลยผัดผักก่อนนะแม่นะใช่จ้ะยังไม่ได้หั่นผักเลยแป๊บนึงนี่ทุกคนอยากจะบอกวันนี้เราใช้กะเพราที่แม่เดือนปลูกเองครับนั่นเสนอมากเป็นไงแม่เดือนปลูกเองด้วยนะครับใช่นี่ไอ้ปลูกอยู่ตรงข้างถังขยะไม่ใช่เรามีพื้นที่ขอให้ปลูกผักของเราเองใช่ไหมเรามีหลายไร่มากขอบบอกเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนย่อมเล็กๆส่วนย่อมเล็กๆของเราพ่อต้องเข้าใจนิดนึงโอ้บอกเลยนะครับเดี๋ยวนี้แม่เดือนมากางเต็นท์นะของเขานี่คือพร้อมมากเลยนะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะนี่กำลังชมเลยของหายอีกแล้วเดี๋ยวแม่เราขึ้นมาแล้วนะมันไปไหนอะคลิปก่อนๆนะครับเขาลืมโน่นลืมนี่ลืมนั่นผลสุดท้ายก็ยังลืมเหมือนเดิมไม่ลืมเอามาเอามาแต่หาไม่เจอโอเคนะตอนนี้แม่เดือนของเราเปิดครัวแล้วนะครับบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้นะพัฒนามากนะครับหลังจากผ่านไปประมาณสัก20ล้านนะที่ไปกลางมานะครับเขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองนะครับนี่ดูนี่โอ้เขามีกล่องตรงกล่องใส่แยกออกมานะครับจริงอะมีนานแล้วแต่ไม่ได้เอามาครบเขาก็มีมานะครับเดี๋ยวนี้นะโอ้โหผักสดดิบต้องชิมไหมคะไม่ชิมค่ะเพราะร้อนว่าจริงฟิลฟูดโต้ไม่ชิมค่ะเพราะร้อนนะครับอร่อยค่ะได้ละสุกยังแป๊บมันยังไม่สุกยังไม่สุกฟิลวันนี้ไปล่องเรือมาเป็นไงมั่งบรรยากาศดีนั่งเหมือนนั่งเรือต้องลงน้ำแม่งสนุกใช่ครับจ้ะ
แต่ก็ดีนะวันนี้แบบไปแล้วมีเพื่อนติดจอยด้วยนะแล้วแม่นะแล้วเต้นอยู่ใกล้ใช่โน่นไงพี่ก็ยืนทำอาหารอยู่ฝั่งโน้นเลยนะครับอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ยืนเขาไม่ว่าอยู่ไม่ไหวไม่ว่าโหหอมมาถึงนี่เลยอ่ะพี่โน่นเห็นเขาปิ้งลูกชิ้นอะไรทั้งอย่างใช่เหรอฮะใช่โอ้จะเดือดเลยจะเดือดเลยหอมมากนะครับเอาละครับต่อไปทำอะไรครับแม่เดือนผัดชาผัดชานะครับพร้อมจามมันทั้งลานกลางเต็นท์ได้เลยเนี่ยโอ้ยนี่ฟิวดูครกดูครกเขาด้วยครกมาจากบ้านเลยนะครับใช่ลงกระเด็นนะแม่โอ้ยแม่อะไรคะเอาเราไปกินคนละกี่ตัวดีสามไม่ละลายเลยโอ้น้ำมันออกมาเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนะกระทะแค่นี้มีแต่เนื้อผักไม่มีเลยส่วนอันเนี้ยมีแต่ผักเนื้อไม่มีเลยมากินถ้วยนี้ใช่ไหมเออว่าปึ้งนะครับน้องๆโหเป็นไงฟิวพริกเริ่มน้อยเลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เผ็ดไงใช่หรอหูผีโขกอีกเนี่ยหายเผ็ดเลยโอ้ไม่เผ็ดเลยทีนี้เดี๋ยวแม่โขกใหม่เขาบอกไม่เผ็ดอ่ะเขามองไว้เขามองไว้ทำไปสิโอ้ยหอมมากครับเดี๋ยวๆมาแล้วเดี๋ยวหกมันหรอโอ้โหไหนอะถุงมือซื้อมาแม่มาจับล่ะจับทำไมทำไมอ่ะอันนี้มันไม่ร้อนอ้าวดีโดนดีเดี๋ยวพลาดเลยโอ้ยใบมะกรูดกระชายจานมากเลยแม่พริกไทยอ่อนอยากให้มือถือทุกคนนะครับรับกลิ่นได้เอาจริงๆจะบอกเลยว่าแบบมันหอมมากนะครับชิมก่อนนะเป็นไงแม่ได้แล้วเผ็ดกำลังดีอร่อยเลยนะครับนะครับเมนูค่ำคืนนี้ของเรานะ2เมนูนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับน่าทานมากเลยนะเอาได้เวลาเทใส่จานแล้วนะครับวันนี้ง่ายๆนะแม่เนาะข้าวเราซื้อมาใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวทาน2เมนูหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราทำขนมหวานทานกันนะแม่นะได้ค่ะโอ้ยแม่น่าทานจริงเลยอ่ะโอ้ยปลาหมึกหล่นหอมมากบอกเลยตอนนี้นะกับข้าวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย2เมนูนะผัดผักมีผัดชาทะเลกับผัดผักนะครับใช่ค่ะโอ้โหน้องฟิวนี่บอกของโปรดหนูเลยเป็นไงคะอูมามิอร่อยใช่ไหมลูกใช่เห็นแล้วแบบนั่งถ่ายตอนนี้ใช่ป่ะคือน้ำลายอึ๊กเข้าต้องวางก่อนใช่ยังถามน้องฟิวดีกว่าเป็นไงน้องฟิวผัดฉาบข้าวร้อนๆผัดฉาบมันทำไมอร่อยมากมันไม่เผ็ดมากหรอกแล้วมันแบบร้อนปลาหมึกก็สดอร่อยมากยังผัดฉาบต้องเผ็ดแต่ว่าวันนี้ทำไม่ค่อยเผ็ดแต่ก็เผ็ดอยู่นะไม่ค่อยเผ็ดแต่ก็เผ็ดอยู่นะเป็นเผ็ดที่เผ็ดน้อยแต่ก็ไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดจี๊ดอ่ะเรากำลังดีใช่ก็กำลังดีนะเผ็ดไม่มากแต่ก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดไหมเผ็ดไม่เผ็ดเออเผ็ดไม่มากแต่ก็เผ็ดคืออะไรเอ่ยแต่ก็โอเคอ่ะเออแล้วอยากจะบอกว่าที่เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยนะวันนี้นะเราพูดถึงวันนี้นะกลางวันเนี่ยร้อนแต่พอตกตอนเย็นมาปุ๊บจนถึงตอนนี้พัดลมเปิดมาเนี่ยหนาวแล้วนะใช่ใช่มันไม่ได้ร้อนแล้วนะใช่คืนนี้น่าจะนอนสบายนะครับแม่โดนน้ำค้างเปล่านั่งนอกไม่ไม่เผ็ดเลยกินไปนิดเดียวเนี่ยตอนนี้นะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะมีเมนูพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือฟักทองบวชนะครับบวชฟักทองฟักทองบวชบวชฟักทองฟักทองบวชแม่บวชฟักทองไอ้เนี่ยเขาคางกันนะปกติเราไปคางเต็นท์เราไม่เคยทำเลยนะแต่เนี่ยพอถามรีเควสต์มาไงบอกเฮ้ยแม่เออแบบไม่งั้นกินข้าวเสร็จไม่มีอะไรทำมันก็นอนไวใช่ไหมทำขนมหวานกินกันบ้างนะครับแม่เดินก็เลยเอ้ยเอาวันนี้ไปกินกันไหมแต่บอกเลยนะฟักทองบวชกล้วยบวชอะไรอย่างเงี้ยแม่เดินทำอร่อยมากนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยกันนะพวกเราถึงได้อ้วนกลมกันขนาดนี้ไงยังไงโดนความร้อนมันก็เชื้อโรคก็ตายอยู่ดีใช่เหรอฟิวใช่ล้างไวอ่ะนะล้างแล้วหุยตอนนี้คือแบบหนาวยังคิดมุกแตกเลยจริงๆนี่อย่ารออันนี้ก่อนแล้วแม่หั่นตอนนี้ให้เดี๋ยวให้ใช่ลองแค่ลองใช่ตอนนี้แม่เดือนก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เดือนและน้องฟิวพูดถูกนะคะ
หั่น2ชิ้นแล้วหั่นไหมแค่นั้นเขาก็ต้องเอาหน้าใช่แล้วต้องพูดชื่อให้ถูกแหมใช้คำว่ามีส่วนร่วมนะมันจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่การหั่นใช่ไหมฟิวหนูหั่นแค่2ชิ้นจัดไปแม่มีช้อนคนไหมคะมีอ้าวเนี่ยเทมีนะคะทุกคนอย่างแรกเราจะใช้กะทิโคโคนัทมิลค์มิลค์นะคะทุกคนอะไรอ่ะโคโคนัทมิลค์ก็กะทิไงพี่ก็กะทิดิก็โคโคนัทเอาแล้วๆเดี๋ยว6หมดแต่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 เฮ้ยแม่ทำไมดูค้นจังเป็นกะทิกล่องกล่องเดียวพอป่ะเนี่ยพอแม่หนูว่ามันน้อยไปนะเออเชื่อเหอะเชื่อแม่เหอะแม่เรียนมาเดี๋ยวรู้เองแต่มันอยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะแม่เดี๋ยวนะไม่ตรงน้ำตาลมันละลายแม่เอามากล่องเดียวแม่เอากล่องเดียวมันจะใส่อะไรเยอะกินแล้วกันนะกะทิไม่ถึงเราแบบถึงเราต้มใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยกินน้ำกะทิอยู่ดีมันหวานใช่ไหมแม่ไม่อะมันนะก็อร่อยอะหยุดมาค่ะทุกคนต่อมานะคะใส่น้ำตาลเป็นไรเขาถอนหายใจเมื่อกี้ทำไมใส่ไปงอนใส่เยอะไหมคะเอาลองใส่ดูอันเดชี้ให้นะจริงน้ำตาลแม่ควรใส่ไม่นั่นนี่แล้วพอเป็นเบาหวานก็แค่นั้นก็พอแล้วเอ้ยไงจะบ้าใส่แค่นั้นใส่เพื่ออะไรใส่ไปอีกแล้วก็บอกว่าพอน้ำตาลขึ้นบอกให้ดูน้ำหนักยังไงเออดูใส่ดิโอ้โหใส่ไหมอีกโอ้อีกแม่พอให้แม่มาถ่ายมาอวดไปเดี๋ยวมันไม่หวานอันนี้รสน้ำตาลคว่ำอ่ะครับน้องๆไม่ได้คว่ำเข้ากับหนูใส่ก๋วยเตี๋ยวนั่นเธอนั่นน่ะเกินไปแล้วตายแล้วใส่ขนาดนี้ก็ใส่เกลือด้วยไม่ได้เหมือนทำเกลือให้มันสุกก่อนเหมือนทำอันนั้นน่ะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะฟักทองกวนแม่ฟักทองน้ำตาลกะทิน้อยไหมเปล่าไม่น้อยอุ้ยผมยาก่อนเออที่บ้านก็ทำครั้งนึงเท่านี้แหละเออโอเคโอเคเพราะมันใหญ่กว่านี้ไงมันก็เลยอาจจะดูแบบเราต้องเชื่อใจแม่เดือนนะครับก็กินได้ทุกครั้งแหละเถียงกันอยู่เนี่ยหลอดอ่ะไม่รู้เป็นอะไรหรอไม่เกี่ยวเราจะหายไปได้กี่ปีว่าโอเคนะตอนนี้นะครับผมฟักทองบดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่กล้องเห็นยังชัดร้อนร้อนเลยกินหอมมากตอนนี้น้ำเหลือเยอะเลยอยากได้น้ำเยอะๆกันอ่ะบอกไม่ฟังนี่แบบแม่น่าทานมากเลยนะนะใช้เวลาไม่นานด้วยนะแป๊บเดียวเองก็เสร็จแล้วนะครับอร่อยไหมลูกหวานไหมคะหวานร้อนทุกคนก็อาจจะงงนะเอ๊ะทำไมแม่เดือนกับน้องฟิวนะครับทำไมต้องใส่หมวกก็คือตอนนี้แม่เดือนน้องฟิวนะอยู่นอกทาร์ปนะครับถ้าไม่ใส่ก็คือน้ำค้างตกใส่หัวอาจจะไม่สบายได้นะเพราะฉะนั้นก็ใส่หมวกไปนะวันนี้เราไม่ได้กางทาร์ปอย่างที่บอกเลยนะแต่ก็สะดวกสบายแม่เวลาเก็บมันจะได้ไม่เหนื่อยมากใช่ไหมครับได้แล้วเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับเรียนแบบแม่นี่เดี๋ยวพอเราทานขนมหวานอะไรเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่นอนกันแล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เล่นเกมมั้งแม่เราไปต้องกันมาแล้วเหนื่อยมากเลยอ่ะเราจะนอนแล้วจริงนะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าทริปเนี่ยมากางเต็นท์ก็แบบเอ้ยมันก็สนุกดีนะมีไปล่องพงล่องแพนะครับเป็นไงแม่อร่อยแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หลังจากเก็บเต็นท์เสร็จเดี๋ยวเราพาไปเดินตลาดตลาดอะไรอ่ะจำได้ไหมแม่ตลาดเลยนะครับตลาดนะริมน้ำจามจุรีตลาดริมน้ำจามจุรีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเดินเล่นกันก็ตามดูด้วยนะครับว่าจะมีอะไรให้พวกเราได้ทานกันบ้างนะครับค่ะพอพูดแทนแล้วนะคะทุกคนฟังด้วยนะเมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนแล้วกันนะครับทุกคนมันร้อนมากเลยอะอร่อยเปล่าอร่อยถ้าตอบไม่อร่อยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้นอนเดี๋ยวแม่ตกปัญหาเกิดแน่นอนนะครับถ้าตอบไม่อร่อยนะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้วนะครับน้องฟิวก็นอนดู TikTok TikTok อยู่นะครับส่วนแม่เดือนก็บอกว่าไม่ไหวอิ่มหลับแล้วจะหลับแล้วนะครับแล้วส่วนพ่อทานะครับก็นอนดู Netflix อยู่นี่นะครับอ่ะก็ค่ำคืนนี้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยว
พรุ่งนี้ตื่นมาทำกับข้าวกินกันเสร็จปุ๊บเก็บเต็นท์แล้วเราก็จะไปเดินเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวมาตามดูนะพรุ่งนี้เราจะทำอะไรต่อนะโอเคโอเคสำหรับคืนนี้กู๊ดไนท์เดี๋ยวพ่อขอนอนดู Netflix ต่อแล้วกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายผมมือเราก็เล็กเกินได้แล้วแค่นี้นะก็ได้กินเลยนะเช้านี่ลงมาเดี๋ยวขอทานกาแฟก่อนนะครับครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็ตื่นแล้วนะครับตื่นมาปุ๊บแปรงฟันแล้วก็กินเลยแม่ชีวิตดีดีฮะตื่นมาไม่แปรงฟันแล้วกินเลยเดี๋ยวรสชาติอาหารมันจะเปลี่ยนโอ้โหอ๋อเดี๋ยวกินโอนตินร้อนๆมาก็ฆ่าเชื้อโรคได้นี่น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าทำตามนะครับเนี่ยอย่ากินของร้อนไปมันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ปะเองแม่หมดแรงเลยคุณโดนเลี้ยงดูมาแบบไหนเนี่ยแบบนี้แหละได้นี่เห็นไหมเนี่ยเชื้อโรคก็หายไปละเมื่อคืนเราแปลงแล้วไงหลับอ่ะโอเคจริงๆมากางเต็นท์เนี่ยได้อะไรมากกว่ากางเต็นท์นะนะครับก็หนึ่งละใส่หมดเลยนะมาใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆนะครับเจอวิวเจอบรรยากาศใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันไม่น่าเบื่อเอาจริงๆนะแต่ยังเพิ่งคนนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยหยาดเหงื่อนั่นแหละแต่มันคือความสุขไงความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมแม่ใช่ของเราสุขหรือทุกข์เนี่ยสุกครึ่งดิบครึ่งมันก็เอาไม่ใช่ลาบเอาละนี่ล้มมาโอ้ยหนาวเย็นนะขนลุกเลยเนี่ยเนี่ยใกล้เสร็จยังในหิวแล้วเนี่ยใจเย็นๆค่ะคุณฐานันดรนี่คุณกล้าเรียกผมชื่อเต็มเลยเหรอครับใช่เพราะแม่ก็เรียกเหมือนกันใช่ไหมแม่อนุญาตให้คุณแสงเดือนเรียกผมได้คนเดียวครับถ้าคุณกล้าเรียกผมขนาดนั้นนี่คุณต้องมีปัญหากับผมแล้วนะครับใช่เพราะเวลาเขาเรียกชื่อจริงแสดงว่าเขาโกรธผมเออนี่คุณมีปัญหากับผมอะครับคุณสุชาลักษณ์อยู่ใต้คอมเมนต์นะคะนี่แสงเดือนถูกใจสิ่งนี้มีแต่แสงเดือนเท่านั้นแหละที่กล้าเรียกผมชื่อนั้นคุณกล้าเรียกผมด้วยอะนี่ผมต้องมีศัตรู2คนแล้วครับอย่างมีศัตรูคนเดียวผมต้องมีศัตรู2คนเลยใช่ไหมครับไม่วันนี้เขาไม่ควรทำไงถ้าคุณปั่นคุณเข้าใจฉันหรือยังคะคุณสุชาลัตว่าพ่อเธอปั่นแอบอ่ะนี่ข้าวต้มของเราใส่นิดเดียวได้ไหมไม่อยากกินผักเยอะขี้เกียจโอ้โหเคี้ยวยังขี้เกียจแต่ไม่อยากเคี้ยวฟิวผักเราสดมากเลยเก็บจนเหลืองเราต้องเอาออกเอ้ยถ้าเอาออกนี่ต้องเอาออกหมดเลยแม่เพราะมันเหลืองหมดเลยเหลืองที่ไหนล่ะเหลืองเนี่ยเขาเด็ดออกหมดเลยฟิวที่เหลืองเหลืองเอาเขาก็เอาออกไงเอ๊ะแล้วมันเหลืองปะเอาอันไหนมันเหลืองเราก็เอาออกไงเห็นไหมฟิวเราก็ประหยัดหน่อยสิทำยังไงคะมาแม่หั่นปุ๊บก็หมดแล้วไม่เหลือให้หนูจริงคือเขาไม่อยากให้หนูหั่นไงเอาตรงๆแล้วหั่นทำไมเออเห็นไหมเห็นไหมก็เนี่ยแม่เราอ่ะเป็นอย่างเงี้ยทำไมนั่นตึงขอหั่นหน่อยหั่นทำไมดะนั่นทะเลาะกันฟังนี้แล้วดูมันเดือดหรือยังเดือดเร็วเดือดใส่เยอะไหมผักอ่ะเอ้าเอานิดเดียวจะรู้ไหมเนี่ยเอานิดเดียวเอานิดเดียวก็ยังหยิบมาเพิ่มงงไม่จะด่าทำไมงงไม่จะถามทำไมนี่ถอดหายใจแรงมันจะหมดแล้วไงเสร็จจะทิ้งแล้วไงก็ใส่ให้หมดไปดิดูฟิวแบบนั้นเมื่อกี้ถามว่าไงเอาเยอะไหมเออแล้วก็เนี่ยมันจะหมดแล้วก็ใส่ให้หมดไงเนี่ยคำถามมันย้อนแยงมากเลยนะเยอะกว่าหมูอีกอ่ะเออแหมอย่าไปแบงค์ยิบไปยังเสียดายยังเสียดายเอาเยอะไม่พักอ่ะหมูถ้าเอาทั้งส่วนก็ตัดหั่นทั้งส่วนน่ะเมื่อกี้ทิ้งลงไปขยะแล้วหยิบขึ้นมาอีกไม่ถังขยะโอ้ยมันไม่ได้ถังขยะเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ชิชงดิทู่เต็มแน่ไม่ใช่มันยังอยู่ข้างบนในถุงโอ้ยคอนเขาเปลี่ยนเรื่องเลยเห็นไหมพี่
เอางี้นะถ้าแม่เอาผักมาทั้งสวนก็ได้กินผักทั้งสวนนั่นแหละคนแรงๆก็ได้มันไม่เจ็บหรอกลูกก็แม่บอกค่อยๆขนเนี่ยเคี้ยวไปไม่เจอหมูข้าวเลยเจอแต่ผักฟิวมาดูในหม้อกัน เดี๋ยวไม่ใส่ให้ก็ได้นะเนี่ยฟิวเพียงทุกครั้งไม่ใส่แยกไม่ได้เหรอแม่ได้ไม่โอ้ขมเนี่ยแม่อร่อยขาดความอร่อย ไม่เคยไปเฮ้ยเขาเล่นเองเว้ยเออจริงด้วยว่ะเริ่มเติมแล้วเขาใส่เฮ้ยมันกาดได้เหรอมันไม่หรอกแล้วก็เพิ่มสีมันไม่เค็มว่ามาเฮ้ยเพื่อแม่อืมอันนี้ถ้าเค็มก็โทษฟิวอ่ะใช่มั้ยอ้าวอันนี้เห็นมั้ยพอโหฟิวเบาน้ำปลาอีกโหแม่น้ำปลาไหนซอสแม่น้ำปลามันมีแยกนะอะไรก็ทำแยกเลยนะไม่ก็คือแบบอยากกินซอสน้อยๆเงี้ยนะได้อยู่พริกไทยเติมเรียบพริกไทยอุ้ยนี่หม้อนี้นี่คือใหญ่มากเลยนะแม่พอโอ้โหฟิวเฮ้ยถ้ากินหมดนี่นี่ไม่ต้องไปไหนนะขับไปนอนต่อได้เลยอิ่มนี่ยังไงแม่ขาดอีกแล้วเค็มแล้วอ้าวทำไงอะเติมน้ำเปล่าวะไม่เค็มอร่อยแล้วโอ้อ่ะนี่เห็นมั้ยพูดแทนให้อ่ะไม่ต้องนะอ่ะแม่เอาช้อนหน่อยหนูจะใส่ผักไปก็บอกว่าเค็มไอ้เราก็เออแบบงงไงหมายถึงว่าเค็มพอแล้วเอาเลยเริ่มจ้นนะครับสุกเรียบร้อยผักยังไม่สุกเลยแม่โอ้ยกลัวมันเจ็บจังเลยเนาะเดี๋ยวมันเละเดี๋ยวข้าวมันเละเดี๋ยวจากข้าวต้มจะกลายเป็นโจ๊กนั่นแหละดีแล้วแม่เคี้ยวไม่ไหวฟันไม่มีเห็นตะหลิวที่มือไหมเออว่ะลืมสักทีดีไหมเนี่ยพ่อฟ้องเลยนะทำลายร่างกายออกสื่อจริงไม่เป็นไรแม่บอกแม่ต้องใจช้อนแล้วร้อนมาโอ้โหนะอะไรอะไรแล้วครับโอ้เสร็จแล้วเอาอะไรมั่งหมูกี่ชิ้นนับมา10ไม่ถึงสั่งได้อย่างนั้นเลยแม่เอาปลาหมึกนะแม่ไม่เอากุ้งใส่ไปแล้ว1ตัวนี่คือเวลาคําถามเค้านะเว้ยเอาอะไรมั่งก็มันใส่ไปแล้วไงก็ได้ไม่ตามที่เคยสั่งสักทีเหมือนแบบตามใจฉันน่ะแต่ก็ชอบถามนะฐานันดรอีกแล้วนะเนี่ยแต่งเรื่องนะคุณชอบเรียกชื่อเต็มผมอ่ะคนเขาก็รู้หมดเลยผมชื่อฐานันดรฉันไม่พอใจฉันไม่พอใจว่ะโอ้ยสุดอะครับโอ้ผัก3ไร่อืมอ่ะได้มันแล้วนะครับตอนนี้ข้าวต้มนะครับ3ไร่นี่อร่อยนะครับก็เช้านี้นะครับก็ทำข้าวต้มทานกันนะครับแบบง่ายๆนะแม่นะถ้าเดี๋ยวหลังจากทานข้าวต้มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็คงต้องรอให้เต็นท์แห้งนิดนึงเราก็เริ่มทยอยเก็บของเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดกันต่อนะครับได้แล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าที่ตลาดที่เราจะไปเนี่ยมีอะไรทานบ้างนะครับนี่แหละการมากางเต็นท์ก็คือ1ทริปเนี้ยถือว่าสนุกมากเลยแม่เราค้นพบวิธีการท่องเที่ยวใหม่ละกางเต็นท์แล้วก็หากิจกรรมบริเวณใกล้เคียงกับลานกางเต็นท์ถ้าไม่เที่ยวคาเฟ่ก็หาอะไรเที่ยวต่อนะครับค่ะจริงๆแล้วนี่แหละเพราะว่าสิ่งที่เราค้นหามาเนาะตลอดชีวิตเลยก็เจอแล้วใช้คำนี้เลยนะผู้ฟังดูแล้วมันครั้งก่อนแล้วก็ไปขับ ATV เมื่อเช้าหนูได้ยินใครบอกว่าแถวนี้มี ATV ด้วยพ่อนี่แหละแต่แม่บอกว่าชุดเตรียมมาน้อยก็กลัวมันเลอะถ้าเล่นแต่เมื่อวานอ่ะคือแบบผ่านแล้วนะเออจริงๆใส่ชุดนี้ไปเล่นก็ได้นะแม่ขับ ATV กันถ้าแม่ไม่ขับเดี๋ยวพ่อไปกับฟิวก็ได้หนูไปงั้นเพราะแม่ปวดหลังอยู่ไงเออเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมันจะโยกกว่าเดิมเออแม่ก็สตาร์ทรถนอนรอในรถก็ได้เอาไหมเฮ้ยกับอิสตาไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะเปลี่ยนโปรแกรมแต่อาจจะไปตลาดแหละนะครับ ATV ไว้เดี๋ยวไปขับแถวชลบุรีดีกว่าเดี๋ยวพ่อดูให้ว่าตรงไหนมันน่าเล่นมั่งเนาะอยากได้แบบขับ ATV แบบผ่านน้ำผ่านป่าแล้วก็ปีนต้นไม้อะไรเงี้ยขับปีนขึ้นไปเลยมีไหมพิวก็ตกแม่พิวก็ตกปีนต้นไม้เคาะขึ้นไปวันเออเอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยนะครับรสชาติเป็นไงครับฟิวข้าวต้มอร่อย
เขาเป็นคนทำเองไงลองทั้งแม่ก็ทำคนเดียวดิเริ่มติใช่ไหมใช่โอเคได้อย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวต้มก่อนนะครับทำอะไรครับฟิวย่างมาร์ชเมลโล่ทำไมเวลาเขาถ่ายมุมนี้เหนียงหนูออกอ่ะหนูยังตึงอ่ะเมื่อยไหมเท่าไหร่เหรอไม่เลยอ่ะมัวแต่เก๊กมาร์ชเมลโล่ทานกับอะไรถึงอร่อยคาแรคเตอร์อย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วก็ปิดกันเบื่อเกลียดขอชมหน่อยอ่ะมันจะอร่อยใช่ไหมได้ข่าวครั้งก่อนแม่ซื้อผิดมาใช่ปะอร่อยเลยแล้วรอบนี้ล่ะเอาติดปากอีกมันต้องเปลี่ยนคัคเกอร์รอบก่อนมันเป็นแบบเค็มอันนี้แบบหวานอร่อยนะครับหลังจากทานข้าวต้มเสร็จก็มาทำมัดเมนูย่างทานกับคัคเกอร์เมื่อวานทำมันไงฟักทองบวชปลดทองดีนะพูดถึงมากลางเต็นท์เราทำเมนูของหวานทานด้วยเพราะว่าโอเคมากเลยนะอ่ะโอเคให้น้องฟิวย่างมันเมนูต่อละกันคนตอนนี้นะเราก็มาถึงแล้วนะครับชุมชนอุดมสุขนะครับบ้านถ้ำเสือนะครับนี่เลยตลาดริมน้ำจามจุรีใช่แล้วนะครับนี่เลยพอเข้ามาปุ๊บนี่นะฮะก็จะมีนี่เลยผลไม้ขายนะครับเป็นของชุมชนแน่เลยนะครับผลไม้นะคะครับผักกวาดจานนะคะครับผมอ้าวพี่ที่นี่ปลูกสตอด้วยเหรอครับมีค่ะมีทุกบ้านค่ะที่นี่ลอยไหมลอยค่ะลอยค่ะน้าแดงผักพื้นบ้านปลอดสารนะครับผักปลอดสารจ้าครับผมอุ้ยแบบใช่ครับเป็นกระทงเลยนะเนี่ยเอ๊ะปกติเพิ่งลอยไปไม่ใช่กระทงลอยแล้วลอยไม้ได้อ๋อครับผมโหแม่ผักแบบสดมากอยากให้แม่ซื้อฟักครับครับผมหูแม่ดูดิผักกงผักกูดแล้วนี่ชอบตรงที่แบบหูเป็นกระทงอ่ะดีมากเลยนี่เลยนะอยู่ได้คนกินก็อยู่ได้ครับผมอุ๊ยแบบแนะนำให้มาเลยนะที่นี่ตั้งแต่แบบทางเข้าแล้วอ่ะมีผักสดนะครับคือแบบดีมากถึงโลเอาโลนึงโลนึงนะคะโลละ20ใช่ครับถูกมากเลยนะเกินไหมครับนี่เกินค่าแถมไปนะคะโอ้น่ารักมากเลยนะครับนี่ซื้อไป2อย่างเพิ่งจะเท่าไหร่นะ40 50เออเฮ้ยลดอีกแล้วไม่เมื่อกี้จำผิดอันนั้นเท่าไหร่นะ30อันนี้20เออ50บาทเอาละครับตอนนี้ก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอันนี้เป็นก๋วยจั๊บของแม่เดือนนะครับอันนี้จะเป็นยำนะครับอันนี้เป็นของพ่อฐานนะครับที่เป็นขนมจีนตามด้วยนี่จะเป็นคำว่าปลานะครับแม่คุณป้าก็แอบมองอยู่เราถามเขาบอกว่าอร่อยมากป้ารักเสียงยาวมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยอร่อยนะเขาบอกอร่อยหมดเลยนะทุกคนบอกอร่อยนะไม่มีใครบอกของตัวเองไม่อร่อยนะเอ้าแม่ทำแม่ก็บอกว่าอร่อยใช่แต่ก็อร่อยนะทานได้นะ40บาทเองนะครับเนี่ยใครผ่านมาก็ลองแวะมาอุดหนุนนะครับเป็นของในชุมชนนะแม่นะถือว่ามาช่วยลุงป้านาอากันนะครับแต่เราไม่สามารถซื้อได้ทุกร้านนะอย่างที่บอกนะเห็นไม่หมดใช่ครับใช่ก็ลองแวะมาดูนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่ซื้อร้านอื่นแล้วแสดงว่าร้านอื่นไม่อร่อยไม่ใช่นะน้ำดื่มแม่เขาตีแบรนด์ของเขาเองด้วยนะน้ำดื่มบ้านถ้ำเสือนะครับนี่เลยน้องฟิวให้แม่ใส่พริกให้ด้วยอ่ะพ่อแอบเห็นหนูก็เห็นเดียวเนี่ยเห็นนะนิดเดียวนิดเดียวสำหรับแม่ใช่แต่บรรยากาศดีอยู่นะนั่งทานแบบติดริมน้ำเลยอ่ะอันนี้เป็นแม่น้ำเพชรบุรีนะครับเป็นไงคะเยี่ยมจนอร่อยใช่ไหมมางั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับขนมจีนเนี่ยที่บอกว่าแบบขายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะป้นปิ่นโตป้าบอกอย่าทำป้าเลยกินได้แม่เข้มข้นจัดจ้านเลยนะฟิวอร่อยนะครับและนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่เราได้มาในวันนี้นะคะที่ตลาดริมน้ำจามจุรีจังหวัดเพชรบุรีใช่แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักทุกคนนะครับแล้วของเนี่ยราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับแล้วบอกเลยว่าใครที่ผ่านมาที่นี่ลองแวะมาดูจะไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับใช่เดินมาตั้งนานน้องเพิ่งเหงื่อยังไม่ออกเลยทุกคนใช่ครับจะบอกว่ามารอบนี้แม่หมดไป
ถึงพันนะเออร้อยใช่แม่กินหมดเนี่ยแค่หมดแค่ไม่กี่ตังค์เองเออใช่เพราะหอมอ่ะเขาขายถูกแล้วก็หอมแบบสดๆเลยนะเหมือนแบบว่าเขาอ่ะปลูกเองแล้วก็มาขายเองพอสารพิษใช่ครับร้อยนึงคือนี่นะถุงนี้นะเออเนี่ยได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับนี่มะละกอลูก10บาทครับแต่บอกเลยนะขนุนอร่อยมากเออหวานนี่นะอร่อยนะครับบอกเลยตะโกนเลยอร่อยครับผมก็สำหรับวันนี้นะเราได้มาเที่ยวกลางเต็นท์กันนะครับขากลับเราก็แวะที่ตลาดนะก็ได้ของกลับไปเยอะพอสมควรนะครับใช่แล้วที่เที่ยวเพชรบุรีมีเยอะแยะเพื่อนๆที่มาโซนนี้มากางเต็นท์มากินมาเที่ยวก็ลองแวะมาดูได้นะครับตลาดริมน้ำจามจุลีนะครับก็สำหรับทริปนี้นะมากางเต็นท์ได้กินได้เที่ยวได้นั่งเรือล่องแก่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าสนุกนะแม่นะแล้วก็ก่อนกลับเราก็แวะตลาดนิดนึงได้ของกินกลับไปก็ถือโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย